ี้เราก็กินง่ายๆอาหารที่เรากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ถูกปากคนไทยอะไรมันจะมีพวกลาบพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรพี่อันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อของลาวสเต็กเนื้อลาวคือทำนี้ก็จะหั่นแล้วก็จะมาทอดอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มยำต้มยำไก่ต้มยำไก่อันนี้ครับอันนี้เป็นลาบลาบไก่ลาบไก่อันนี้ก็ผัดกะเพราผัดกะเพรานี่ผัดกะเพราครับใช่ครับหน้าตาแบบไม่คุ้นเลยนะหรือเป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์เป็นสไตล์ของเขาเป็นไฟล์อันนี้ออเดิร์ฟออเดิร์ฟเดี๋ยวเราชิมไปคุยไปโอเคทานไปก็ที่นี่ก็ส่วนมากจะเป็นพี่ดินเนอร์นั่งดินเนอร์มองวิวโอ้โหนี่ผ่านนี่ไงโมเลสคนนึงเซนเทสอาหารหรือมองวิวไปด้วยเลยใช่ใช่ครับเลยครับผมโอ้ผมไม่เคยมากินข้าวในบรรยากาศอะไรแบบนี้เลยลองมาชิมครับผมแล้วพี่พุทธคิดไงพี่เอาตอนแรกเลยที่พี่แบบมาเห็นที่เนี่ยทำไมพี่ต้องมาตรงนี้มาเที่ยวตั้งใจไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็มาผ่านที่เมืองนี้ครับเป็นเมืองผ่านแล้วก็เลยแวะดูว่ามันมีอะไรที่นี่แต่พอมาแวะแล้วมันมีเสน่ห์มันนักท่องเที่ยวเยอะมากมีฝรั่งที่ทำไมแปลกใจทำไมฝรั่งถึงเยอะแยะมากเลยเรามาดูวิวดูธรรมชาติคือความบังเอิญว่างั้นบังเอิญที่เราเจอที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลงมาปุ๊บก็มันรู้สึกตื่นเต้นเฮ้ยทำไมมันมีที่อย่างนี้อยู่ในเมืองลาวได้เหรอทำไมเราไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนผมปกติมาลาวได้ยินแหละเวียงจันทร์หรือว่าบางแล้วบางก็ไปทางลาวใต้ทางกุนเขตทางน้ำตกอะไรแต่เราไม่เคยได้ยินว่าวังเวียงเป็นยังไงพอมาแวะแล้วโอ้โหมันเป็นอย่างนี้รู้สึกตื่นตาตื่นใจโดนเลยนะแล้วก็โดนแล้วก็อีกสักปีสองปีพี่ก็กลับมาแล้วก็ได้มาหาที่ได้มาเจอที่แปลงนี้แล้วก็มาเช่าที่แปลงนี้แล้วก็ได้มาทำที่แรกทำที่ก็ทำสะพานก่อนครับที่บอกทำสะพานทางเดินก่อนแล้วค่อยมาทำห้องพักต้องขอบคุณมากครับพักก่อนท่านก่อนนะครับต้องทำสะพานก่อนทำสะพานทำไมต้องทำสะพานเสร็จแล้วก็อยากคือพี่มีอารมณ์แบบเคยมันดิฟมันเดินบนใช่เดินบนทะเลทะเลสะพานที่เลยทำเป็นอารมณ์แบบเดินบนทุ่งหญ้าทุ่งข้าวเปลี่ยนฟิลบ้างถูกต้องครับให้มันแบบไปเอเชียถูกต้องครับให้ว่าเอ้ยที่นี่มันก็มีอะไรที่มีเสน่ห์นะครับภูเขามีทุ่งนามีธรรมชาติมีเสียงกบเสียงเขียดร้องซึ่งแบบเมืองไทยมันหาได้น้อยมากและอย่างคนที่นิสัยดีน่ารักคนลาวนิสัยดีมีในปีที่ดีน่ารักเลยเป็นคนที่แบบเป็นลี่ใช่ครับเป็นลี่แบบคือถามทางก็บอกทางถ้าไม่ไปนี่บอกเราช่วยเหลือเราได้อะไรได้เหมือนจะไปส่งให้เลยใช่ซึ่งตอนนี้คนไทยเราก็เริ่มน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็เป็นวัฒนธรรมใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็มีวัฒนธรรมที่เพื่อแผ่กันครับไปมาหาสู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มน้อยลงน้อยพี่ใช่ใช่ครับแรงบันดาลใจมาจากเมื่อสมัยก่อนอะตอนเด็กๆผมที่บ้านเคยมีอาชีพทำนาเหมือนกันแม่เคยทำนาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันหายไปพอโตขึ้นมามันหายไปเราเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพอทำนาได้ผมก็เอาข้าวไปฝากแม่กระสอบแรกอะไรเงี้ยบอกแม่นะผมทำนามาแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้แม่ก็ดีใจเอ้ยเราทำนามาได้อะไรมาได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรความรู้สึกดีใจของส่วนตัวเองทำไมพี่ถึงอยากทำนาเนี่ยคนอื่นก็ฝันอยากจะแบบทำอย่างอื่นอ่ะอยากทำอะไรสักอย่างนี่มันพี่ว่ามันเมืองๆแบบนี้แบบซิตี้มันมีเสน่ห์นะจริงเหรอมันธรรมชาติเฮ้ยเนี่ยกว่าเราจะข้าวเนี่ยกว่าเราจะได้มันมาเนี่ยครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะข้าวนี่พี่ปลูกเองไหมล่ะข้าวสวยนี่มันหมดไปแล้วแต่ว่าข้าวเหนียวปลูกเองครับแต่ฤดูกาลนี้เราปลูกข้าวเจ้าครับซึ่งพันข้าวเอาไปเป็นข้าวพันข้าวพื้นบ้านพื้นถิ่นของเราซึ่งบางคนก็ถามว่าทำไมไม่เอาพันข้าวจากเมืองไทยมาปลูกที่ไม่อยากทำลายประเทศไทยตรงนี้ว่าพันธุ์ข้าวของไทยมันก็ต้องอยู่ที่ไทยใช่ไหมฮะพันธุ์ข้าวของลาวก็สมควรที่อยู่ที่ลาวเราจะไปเอาของไทยมาเอาแล้วถ้าเราของไทยมาปลูกมันก็เดี๋ยวมันก็จะกระจายพันธุ์ไปจากที่ไปเรื่อยๆจากที่เราเคยมีข้าวหอมมะลิของเราพันธุ์แท้ดั้งเดิมแล้วเราเอามากระจายที่นี่คราวนี้ลาวก็มีมันก็เลยเป็นข้าวที่นั่นเราก็เลยไม่อยากทำลายประเทศไทยเราก็ข้าวที่ไหนเราก็ใช้ข้าวที่นั่นทำดีกว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าลองชิมไวน์ดูชาดีนะครับ